วิโรจน์ลักษณะอดิศรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลเข้าร่วมเวทีเสวนาสาธารณะเสนอไปแถลงมานโยบายทางสังคมของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมร่วมรับฟังข้อเสนอและข้อเรียกร้องจากกลุ่มตัวแทนกลุ่มสตรีเด็กเล็กผู้พิการและแรงงานโดยเป็นข้อเรียกร้องเชิงนโยบายเช่นสวัสดิการการทำงบประมาณและนโยบายที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศกองทุนคุ้มครองผู้สูงอายุบริการสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุคนพิการปัญหาแรงงานนอกระบบการเยียวยาและช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิดรวมถึงการจัดการประเด็นด้านเด็กและเยาวชนการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขณะที่นายวิโรจน์แสดงวิสัยทัศน์ถึงปัญหาที่กลุ่มภาคีเครือข่ายให้ความกังวลว่านโยบายด้านสวัสดิการได้แก่1สวัสดิการคนเมืองอบอุ้มคนชราผู้พิการตนเสนอให้ใช้งบประมาณกรุงเทพมหานครเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจากที่รัฐบาลให้อยู่แล้วเป็น 1,000 บาทต่อคนเท่าเทียมกันเพิ่มสวัสดิการคนพิการเป็น 1,200 บาทต่อคนเพิ่มสวัสดิการเลี้ยงดูเด็กเล็ก0ถึง6ปีเป็น 1,200 บาทต่อคนโดยจะจัดงบประมาณผ่านการเก็บภาษีที่ดินให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถสนับสนุนสวัสดิการให้ประชาชนคนกรุงเทพใต้ 2. วัคซีนฟรีจากภาษีประชาชนยกตัวอย่างวัคซีนที่ทางกทมจะให้บริการประชาชนฟรีได้แก่วัคซีนโรคปอดอักเสบวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนโรคไข้เลือดออกตามคำแนะนำของแพทย์โดยอธิบายว่าการฉีดวัคซีนปอดอักเสบจะลดจำนวนผู้ป่วยติดเตียงและป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเจ็บป่วยหนักได้3. ลงทุนศูนย์ละ5ล้านบาทอัปเดตศูนย์เด็กเล็กกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพเท่าเอกชนตนยืนยันว่าตั้งใจจะลงทุนปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ละ5ล้านบาทตลอด4ปีพร้อมจัดทำสัญญาจ้างประจำครูและพี่เลี้ยงประจำศูนย์เพิ่มครูสำหรับเด็กพิเศษที่พัฒนาการช้าพร้อมตั้งเพิ่มศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อลดภาระผู้ปกครองและแก้ปัญหาพื้นที่ขาดแคลนโดยไม่ต้องให้ผู้ปกครองต้องเดินทางไกลเพื่อพาเด็กเล็กไปไว้ไกลบ้านที่ผ่านมามายาคติของเมืองผลักให้คนกรุงเทพต่อสู้ทำงานอย่างหนักเกิดคนจนเมืองไม่มีนโยบายสวัสดิการโอบรับแต่นโยบายของผมพร้อมทลายมายาคตินั้นเพราะการมีรัฐสวัสดิการจะช่วยคนหนึ่งซ้ำเพราะการมีรัฐสวัสดิการจะช่วยให้คนกรุงเทพไม่ต้องกังวลแบกภาระในด้านต่างๆทั้งรายได้ที่ไม่พอใจทั้งจำนวนผู้สูงอายุในครอบครัวหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะทุกคนจะกล้าใช้ชีวิตและกล้าเดินตามความฝันโดยไม่ภาวะพะวงกับปัญหาที่เกิดจากการทอดทิ้งผู้คนและทำให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งความหวังในที่สุดในวิโรจน์กล่าว